คุยข่าวมักกับหมอเรื่องแรกนี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคลมชักหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะรายงานนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับมีคนได้แจ้งไปนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหน้าเนี่ยทิ่มไปที่กะละมังนะครับก็สุดท้ายก็ขาดอากาศหายใจนะครับซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตนี้นะครับก็คือผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็เป็นโรคลมชักแล้วก็เกิดอาการกำเริบนั่นเองนะครับซึ่งเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในหมู่บ้านอุดมสุขซอย2ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็เลยรีบไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุพบศพนางรัชนีกุลทองวิไลครับอายุ34ปีสภาพนอนหงายหน้าสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับกะละมังที่มีน้ำเต็ม1ใบนะครับใกล้ๆกับกะละมังก็จะมีโอ่งมังกรอยู่แล้วก็มีเขียงไม้สำหรับขอดเกล็ดปลานะครับตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบว่ามีบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างรับทำปลาช่อนแดดเดียวนะครับโดยมีหน้าที่ล้างน้ำทำความสะอาดขอดเกล็ดปลาพาแล้วก็ตากแดดปลานะครับซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นอากาศร้อนมากนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดปลาเสร็จเนี่ยช่วงที่ผู้เสียชีวิตก็เป็นไปได้ว่าอาการโรคลมชักในกำเริบก็เลยหน้าทิ่มใส่กะละมังนะครับแล้วก็ทำให้เสียชีวิตตอนนั้นก็อยู่กับนายจ้างเพียงแค่2คนก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ทันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุสลดที่ไม่มีใครขึ้นครับค่ะก็ล่าสุดนะคะทางนายแพทย์กมลรัศมีฮิรันเป็นแพทย์เวรนิติเวชของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็กล่าวว่าผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าอย่างใกล้แหล่งน้ำใกล้แม่น้ำลำคลองอาจจะตกน้ำไปได้แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะสุดวิสัยจริงคือมันมีกะละมังกับโอ่งเนี่ยก็เราก็อาจจะคาดการไม่ได้ว่าพอชักลมชักแล้วเนี่ยหน้าก็เลยจมลงไปในภาชนะที่มีน้ำขังอยู่นะคะก็ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือได้นำศพนะส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็ก่อนให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะนะครับยังไงทางรายการพ่อหมอรามาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะมาคุยกันเรื่องของอาการชักในกรณีที่เป็นลมชักแบบนี้นะครับอาการเด่นๆที่จะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคืออาการของโรคลมชักจะได้คอยเฝ้าระวังคนใกล้ตัวมีอะไรบ้างครับก็อาการชักจากโรคลมชักนะส่วนใหญ่ก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะเช่นหนึ่งมีเกร็งนะคะมีกระตุกนะคะมีกัดลิ้นอาจจะมีเรื่องของน้ำลายฟูมปากได้อันนี้คืออาการหลักๆหรือที่เราเคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการของโรคลมชักเนี่ยอาจจะมีได้อีกหลายชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นชนิดแรกนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการเกร็งกระตุกทั้งตัวนะคะแล้วก็อาจจะหมดสติไปนะคะอันที่2คือมีชักแบบนิ่งไปเลยนะคะคือนึกว่าเหม่อลอยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันที่3คือชักโดยที่ทำอะไรโดยไม่รู้ตัวเองนะคะว่าชักอันนั้นคือชักอยู่นะคะอันที่4คือเป็นกระตุกเฉพาะบางส่วนนะคะแต่ว่าร่างกายรู้ตัวดี รู้ตัวดีเรียกรู้ตัวแต่ว่ากระตุกบางส่วนนะคะอันที่5คือชักชนิดที่ล้มลงกับพื้นทันทีนะคะเพราะนั้นลักษณะสำคัญของการชักในโรคลมชักเนี่ยก็คือจะมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็แต่จะเป็นสั้นๆนะคะประมาณ30วินาทีถึง3นาทีแล้วก็หายได้เองนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นซ้ำแล้วก็เกิดซ้ำได้โดยการเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะอย่างในที่เราเห็นตรงนี้ก็มีทั้งเกร็งกระตุกนะคะทั้งแขนทั้งขานะคะทั้งสองข้างนะคะครับซึ่งผู้ที่หยุดเองละเนี่ยค่อยๆอาการก็เริ่มสงบลงใช่นะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักเองนะครับก็ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเกิดว่ารักษาแล้วอาการชักนั้นหายไปเนี่ยก็ต้องรักษาต่อเป็นอย่างน้อย2ปีนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับแพทย์ก็จะพิจารณาค่อยๆลดขนาดยาลงครั้งละประมาณ 15-20% ทุกๆ 1-2 เดือนนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะหยุดยาได้ครับค่ะเพราะว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษากันยาวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็จะนัดมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอแล้วแต่ว่ามันควรจะเป็นทุกเดือนทุก2เดือนทุก3เดือนอันนี้แล้วแต่ว่าการชักควบคุมได้ไหมนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการชักหรือเปล่ามีผลข้างเคียงจากยาไหมนะคะชักบ่อยหรือเปล่าแล้วก็ควรจะมาตามนัดที่แพทย์นัดเสมอนะคะแล้วก็บางคนส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็คือเต็งไม่ชักแล้วก็หายไปเลยคิดว่าหายแล้วก็เลยไม่มาอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทั้งนั้นถ้าแพทย์ยังนัดอยู่ก็คือต้องมาตามนัดนะคะแล้วก็
เพราะว่าเราต้องประเมินอาการชักไม่ชักนานหรือยังหรือยังชักอยู่นะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงจากยาหรือเปล่าจะต้องปรับยาอย่างที่คุณโก้ว่าคือถ้าดีขึ้นเดี๋ยวแพทย์ก็จะค่อยๆลดระดับยาลงนะคะเช่นเดิมอาจจะเคยกิน3เม็ดอาจจะค่อยๆลดลงเหลือเม็ดเหลือ2เม็ดเหลือเม็ดนึงแล้วก็อาจจะหยุดได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าไม่ใช่ว่าบางคนก็ตรงมากมาตามนัดทุกครั้งนะคะแต่ว่าบางทีถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนเราก็สามารถมาก่อนนัดได้เช่นอยู่ดีก็ชักทีกว่าเดิมชักบ่อยกว่าเดิมหรือว่าชักจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเกิดผลข้างเคียงของยาแพ้ยาอันนี้ก็สามารถมาก่อนได้นะคะว่าไม่จำเป็นต้องเทรนตรงมากบางคน รอนัดเท่านั้นนะถึงมาอันนี้ก็เราสามารถมาก่อนได้แต่ว่าไม่ควรหายไปเลยนั่นเองค่ะนะครับซึ่งอาการชักนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายที่เห็นได้ชัดแล้วนะครับก็ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยใช่ค่ะก็คือมีข้อมูลนะคะจากกลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็พบว่าอาการชักเนี่ยส่งผลกับชีวิตประจำวันได้ในหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทบต่อการทำงานนะคะก็พบได้ถึง54%นะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อความมั่นใจในตนเอง51%นะคะแล้วก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวนะคะ44%แล้วก็มีผลกระทบต่อครอบครัว43%แล้วก็มีผลกระทบต่อการตั้งเป้าหมายในชีวิต33%ทีเดียวนะคะนะครับก็มีหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับก็คือคนรอบข้างด้วยนะครับก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้รับความเชื่อเวลาที่เราดูละครมาตั้งแต่เด็กๆพอมีคนชักเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นในละครคือหาอะไรยัดปากหาช้อนเอานิ้วเข้าไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำไหมครับก็จริงๆแล้วนะคะคือห้ามนะคะนำนิ้วหรือสิ่งอื่นเข้าปากนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามจะหานะอาจจะตกลงไปในลำคอได้นะคะแล้วก็อาจจะติดคอทำให้หายใจไม่ออกก็ได้นะคะแล้วก็เพราะแต่ก่อนเราเชื่อว่าคนที่ชักเนี่ยอาจจะกัดลิ้นตัวเองเราก็พยายามจะหาอะไรยัดเพื่อไม่ให้กัดลิ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็พยายามให้ผู้ป่วยนอนหงายแล้วก็พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็หาอะไรหนุนนะอย่างในภาพนี้ก็คือเขาอยู่กับพื้นอยู่ก็พยายามหาเสื้อหาอะไรก็ได้ที่พับอยู่นะหนุนไม่ให้ศีรษะกระแทกพื้นนะคะแล้วก็ถ้าเสื้อผ้าแน่นนะมีเครื่องประดับเยอะที่คอก็ปลดนะปลดซิปปลดกระดุมถอดเครื่องประดับอันนั้นออกเพราะว่าจะได้หายใจสะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าพยายามมัดนะฮะเพื่อให้หยุดชักนะคะพอดีเราคิดว่าเอ๊ะมัดไว้น่ะจะได้หยุดชักนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็ถ้าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งของที่กีดขวางนะคะก็พยายามเอาออกไปห่างจากตัวเพราะว่าการชักเนี่ยมือไม้หรือแขนขาเนี่ยอาจจะไปโดนสิ่งของที่อยู่ข้างๆแล้วก็เกิดอันตรายตามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามอยู่กับผู้ป่วยนะจนกระทั่งผู้ช่วยเหลือมาถึงนะหรือว่าเราโทร1669นะคะมีคนมาช่วยเราก็เพราะว่าเขาจะได้ถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นลักษณะชักเป็นยังไงนะคะแล้วก็บางทีลักษณะการชักบางอย่างที่เราบอกเนี่ยก็จะช่วยวินิจฉัยได้ว่าชักแบบเร่งกระตุกนะชักแบบนิ่งไปเลยเฉยๆนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็บางทีก็คือถ้าจำเหตุการณ์จำเวลาได้ก็ดีเช่นเริ่มชักตอนกี่โมงเป็นอยู่นานไหมจบกี่โมงนะเพราะระยะเวลาชักก็จะช่วยให้ข้อมูลกับแพทย์ได้นะคะแล้วก็พยายามตั้งสติที่สำคัญนะบางทีตกใจวิ่งหนีไปเลยก็มีนะแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ช่วยเหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยเรานะคะนะครับเมื่อกี้มีจุดหนึ่งที่อาจารย์สวบอกว่าอย่าพยายามหยุดอาการชักของผู้ป่วยแสดงว่าคือโดยทั่วไปเขาจะหยุดเขาจะหยุดเองแล้วใช่ค่ะอย่าพยายามมัดนะคะนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับอาจจะเจอคนใกล้ชิดหรือว่าวันหนึ่งเราอาจจะไปในสถานที่สาธารณะเราเจอคนที่เกิดอาการชักขึ้นมาแบบนี้เราจะได้รู้วิธีที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพฟันสำหรับผู้สูงวัยนั่นเองนะครับ